อกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ยืนยันว่ากองทัพสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับและก็ไม่ต้องการให้ทหารนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับ2วันเนี่ยก็ทราบข่าวว่ามีการข่าวลือกันว่าทหารจะนำกำลังออกมาปฏิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็อยากจะเรียนอีกครั้งนึงนะครับว่าเราไม่มีความมุ่งหมายในอันที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบเรียบร้อยก็ขอร้องว่าอย่าเอาภารกิจทางการทหารเนี่ยมาเกี่ยวพันกับเรื่องโน้นเรื่องนี้มันยุ่งกันไปหมดนะครับผมเรียนว่าทหารมีคำยืนยันอยู่อย่างเดียวว่าขออย่าให้ทุกฝ่ายนั้นนำสถาบันมาเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการเมืองความขัดแย้งอะไรต่างๆก็เท่านั้นนะครับมันเป็นหน้าที่ของทหารที่ต้องออกมาปกป้องออกมาทำหน้าที่เหมือนกับประชาชนทุกคนล่ะครับของคนไทยก็คงจะต้องออกมาช่วยกันปกป้องในบ้านของเราผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นพยายามที่จะทำทุกอย่างมันเกิดความวุ่นวายให้มากที่สุดเนี่ยนะเพราะนั้นผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่น่าจะต้องพิจารณาแล้วก็มองดูที่ว่ามันจะต้องทำยังไงกันต่อไปนะครับก็อย่าให้ทหารต้องออกมาเป็นอะไรผู้ที่จะต้องมาแก้ปัญหาทุกครั้งไปนะเพราะนั้นผมคิดว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเป็นระบอบที่ดีที่สุดแล้วทหารทุกคนก็ยอมรับนะครับเพราะนั้นอาจจะมีใครบางคนไม่ยอมรับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันทำให้เกิดวุ่นวายมาโดยตลอดเนี่ยเพราะนั้นก็ไปทบทวนกันเราทำไมเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเขียนอยู่ได้ไม่ก็เขียนไม่ทำไมฮะใครจะปฏิวัติใครจะรัฐประหารใครสัญญาใครไม่สัญญาเขียนทำไมเราก็ไปให้ความสำคัญกับมันทำไมถ้าไม่ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องมันก็จบแล้วก็เขียนกันไปเขียนกันมาเขียนจนกระทั่งเขียนเสือแล้วก็กลัวไอ้เสือที่ตัวเขียนกันทั้งหมดนั่นแหละนายจตุพรพรหมพันธ์ถามจี้ใจผู้บัญชาการทหารบกให้รับปากไม่รัฐประหารนะคะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่ยอมสัญญาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงกรณีที่นายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้รับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐว่าจะมีการรัฐประหารจึงเรียกร้องไปยังผู้บัญชาการทหารบกให้ออกมาสัญญากับประชาชนว่าจะไม่ยึดอำนาจโดยระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวไปแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องสัญญาอะไรกับนายจตุพรเพราะนายจตุพรก็ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาก็ CIA ไปถาม CIA ผมไม่มี CIA ก็กระบวนการข่าวกรองไม่มีค่ะแล้วมันจะกระทบความมั่นคงไม่มีไม่รู้ไม่มีเขาชี้แจงกันหมดแล้วเนี่ยรับรู้ว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงหมดแล้วหน่วยงานเกี่ยวข้องก็ชี้แจงแล้วก็จบแล้วไม่มีถามแล้วไม่ต้องถามไม่จะไปให้ความสำคัญให้ค่าอะไรตั้งหนานะจะเห็นจะพอบอกว่าจะให้ผมให้สัญญาว่าจะไม่มีการปฏิวัติทำไมผมต้องไปให้สัญญากับใครอ่ะผมใครเป็นผู้บัญชาผมรับติว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาผมไม่เกี่ยวคนอื่นเมื่อคืนนี้นายจตุพรกล่าวในรายการชูธงทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์รับปากว่าจะไม่ยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรตามที่ได้รับรายงานข่าวผู้บัญชาการทหารบก2คนก่อนหน้านี้คือพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นก็เคยรับปากว่าจะไม่ยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่ก็ลงมือรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549ซึ่งยังคงสร้างความขัดแย้งทางการเมืองให้เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้การปฏิวัติไม่ได้มีผลดีเลยนะคะเราก็เห็นแล้วว่าปฏิวัติเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนก็ไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาหลายๆประเทศเกิดความรุนแรงก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาการพูดคุยกันการแก้ปัญหาด้วยสันติจะดีกว่านะคะดิฉันเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมดิฉันก็เชื่อว่าผบ.เหล่าทัพก็จะนึกถึงการแก้ปัญหาระยะยาวมากกว่าการที่จะต้องมาใช้มาตรการอะไรต่างๆนานาที่หลายๆประเทศไม่ยอมรับค่ะ
ดิฉันคงไม่ไปขอจับความรู้สึกของใครนะคะอันนั้นเป็นความรู้สึกแต่ดิฉันในฐานะที่ดิฉันเชื่อว่าทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศในระยะยาวมากกว่าการตัดสินใจระยะสั้นในการแก้ปัญหาค่ะขอบคุณกระแสข่าวมากเลยในเรื่องการปฏิวัติไม่ปฏิวัติเนี่ยถ้าเกิดปฏิวัติจริงๆนายกพร้อมที่จะยืนให้มาจับตัวท่านนายกเลยไหมคะดิฉันจะทำหน้าที่ของดิฉันจนนาทีสุดท้ายค่ะคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศให้พลังงานบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเวลา 17:00 นของวันที่22 พฤษภาคม 2557คือวินาทีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นตัดสินใจนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพตั้งโต๊ะแถลงยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการของนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลหลังการหารือเพื่อหาทางออกให้กับประเทศของทั้ง7ฝ่ายที่สโมสรทหารบกไม่สามารถหาข้อยุติได้เมื่อนายชัยเกษมนิติสิริตัวแทนของรัฐบาลในขณะนั้นยืนกรานไม่ขอลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลาฐานที่กระจายคุมพื้นที่อยู่ทั่วประเทศในระหว่างรัฐบาลรักษาการจึงเท่ากับว่าอำนาจทั้งหมดถูกโอนถ่ายมาอยู่ในมือของกองทัพอย่างเต็มรูปแบบท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองพลเอกประยุทธ์และผู้บัญชาการเหล่าทัพได้หารือกันโดยตลอดทั้งในทางลับและทางแจ้งเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาความแตกแยกให้กับบ้านเมืองโดยตั้งเป้าให้การรัฐประหารเป็นทางออกสุดท้ายหากการเจรจาไม่สามารถยุติปัญหาได้แม้กองทัพจะพยายามเป็นตัวกลางประสานเจรจาทั้งรัฐบาลและผู้ชุมนุมหรือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด7ฝ่ายมาหารือถึง2ถามว่าจะมีนายกหรือไม่หรือว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองโดยควบตำแหน่งหัวหน้าคสช.ถามไปถึงที่มันยังมาไม่ถึงนั่นนะฮะก็อยากจะรู้ในสิ่งอยู่ในแผนงานอยู่แล้วนะจะเรียนจะมีมันต้องมีอ่ะยังไงมันก็ต้องมีหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีนายกชั่วคราวขึ้นมาบริหารประเทศต้องมีนายกครับต่อจากการมีนายกแล้วนี่จะมีคณะรัฐมนตรีเข้ามาช่วยคนเดียวมันไม่มีคณะรัฐมนตรีจะมีเป็นไปได้ไหมครับก็ต้องมีบ้างย้อนกลับไปดูเก่าๆครับยังไงมันก็มีแนวทางอยู่บ้างแล้วล่ะบางอย่างก็มีอาจจะคล้ายคลึงบางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างเพื่อเกิดความถูกต้องชอบธรรมนะการใช้อำนาจต้องระมัดระวังการมีอำนาจมากผมบอกไปแล้วว่ายิ่งมีอำนาจมากยิ่งต้องทำตัวให้ได้ตรงอยากคิดว่าตัวมีอำนาจแล้วทำได้ทุกอย่างผมไม่เคยคิดอย่างนั้นท่านครับการตั้งครม.หรือนายกนี่จะมีภายในเร็วๆนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าเพื่อจะได้ขับเคลื่อนการบริหารงานประเทศครับวันนี้ก็ขับไปตั้งหลายวันมาแล้วขับตั้งแต่22มาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะผมทำมาตั้งแต่วันนั้นแล้วหลังจากนี้หลังจากนี้จะมีการตั้งสภานิติบัญญัติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฟังแล้วครับฟังแล้วครับว่าจะมีเมื่อไหร่ฮะก็ย้อนกลับไปถามคำถามแรกตอบไปแล้วคำตอบแรกก็คือหมายถึงจะมีภายในเร็วๆนี้เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งใช่ไหมครับท่านครับย้อนกลับไปดูคำตอบที่หนึ่งตอบไปแล้วท่านครับขอคำถามอีกนึงท่านเป็นนายกเองเลยหรือเปล่าครับมันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่ยังไม่รู้ก็รอดูอาจารย์เย็นพอมาค่ะว่าจะเป็นไหมล่ะอยากเป็นไหมอยากเขียนแล้วพอแล้วขอบคุณนะท่านนิดเดียวครับผมว่าฮะไทม์ไลน์ของทั้งหมดคือในรถแมพเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่จนกว่าเราจะมีการเลือกตั้งฮะจนกว่าเหตุการณ์จะไม่ฮะผบคือผบตอบวันนี้มันอาจจะเกิดความเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะนานแค่ไหนหนึ่งปีขึ้นอยู่กับสถานการณ์1 ปีผมไม่มีกำหนดไม่กำหนดคือสถานการณ์โดยเร็วที่สุดพอละอย่างนี้เข้าใจได้ไหมคะว่าผบคะผบคะเดี๋ยวผมดูภาพ